อนเด็กๆถ้าได้แต่งงานสักอายุ30อยากแต่งงานตอนอายุ30หรือ31 32อะไรเงี้ยครับน่าจะเป็นอายุที่เหมาะก็ฝันว่าอยากจะได้คนอบอุ่นใจดีใจเย็นใจดีอยากจะได้คนเหมือนพ่อชอบคนที่ใส่คล้ายๆคุณแม่เหมือนกันอะไรเงี้ยได้เจอมิวก็รู้สึกว่ามิวก็มีอะไรหลายๆอย่างแบบนั้นเหมือนกันพี่เซนก็เคยถามมิวเหมือนกันว่ามิวเคยคิดไหมว่าอยากแต่งงานตอนอายุเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยย้อนกลับไปครับหลายๆครั้งที่เราได้ไปไหนกับมิวอย่างเงี้ยหรือว่าได้ไปทำอะไรด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าน่าจดจำอยู่แล้วครับแล้วทุกครั้งที่กลับมาผมก็จะมีกล่องนึงก็คอยเอาตั๋วบัตรหรืออะไรก็ตามที่เราทำมาด้วยกันวันนั้นนะก็เรียงเป็นครอนิเคิลก็ไล่ตามเวลาเพราะเรารู้สึกว่าวันนี้เราอยากจะขอมิวแต่งงานสิ่งที่เราเรียบเรียงอยู่แล้วเราก็แค่เอามาใส่ลงไปในสมุดตั้งใจรู้สึกว่าอยากให้เขาได้กลับไปมองย้อนเหมือนกันว่าตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันทำอะไรมาบ้างผ่านอะไรกันมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยถามว่านี่พี่เซนเก็บไว้ทุกอย่างเลยเหรอแล้วพวกการ์ดพวกอะไรที่มิวทำให้พี่เซนอะแล้วพี่เซนทำใส่ไดอารี่แล้วพี่เซนเอาไดอารี่มาให้มิวให้มิวเก็บไว้เหรอแล้วทำไมพี่เซนไม่เก็บไว้ให้มิวอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยก็คือเป็นไดอารี่ที่เป็นเรื่องราวโอ้ซึ้งทำไมถึงน่ารักขนาดนี้อ่ะLe long des golfes clairs et d'une chanson d'amour, la mer a bercé mon cœur pour la vie. La mer on va danser le long.Des golfes clairs à des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. คือพอเราเปิดไดอารี่มันก็จะรู้สึกถึงความแบบรีมายถึงโมเมนต์ต่างๆที่แบบอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จนมาถึงวันนี้มิวก็เริ่มเก็บอะไรบางอย่างเพื่อที่อยากจะทำต่ออินกับไดอารี่เล่มนี้มากในจริงๆในไดอารี่เล่มนั้นเนี่ยผมทำไปเกือบเต็มเล่มนะแล้วก็มีเขียนไว้เหมือนกันว่าแบบอีกที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวไว้รอมาทำพร้อมมิวกันทีอะไรเงี้ยครับช่วงเวลาต่อไปของชีวิตว่ายีเอเดซิทองเซกอรองมูรูซูมูเยว่ายีCes oiseaux blancs et ces maisons rouillées, la mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur.Whatever you want to do is all